ฮัลโหลเอวีบอดี้สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอวีบอดี้อินเดอะเวิลด์ฝึกเป็นยูทูบเบอร์ล่ำพยายามทำข้อสอบตามที่ YouTubeให้เราได้เรียนรู้เขาเรียกว่าหลักสูตรทดสอบนะคะยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์อะคาเดมี่คืออะคาเดมี่นี่น่าจะเป็นหมายถึงการเข้าหลักสูตรเรียนการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังหรือคาดหมายว่าตัวเองจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำแค่อยากมีภาพเราอัดภาพที่เราไปเที่ยวหรือเราอยู่ที่หรือเราอยากคุยเรื่องอะไรแล้วอัดใส่ไว้ใน YouTube เฉยๆแล้วก็อีกเรื่องคือที่อยากมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะเราเป็นคนชอบดูสารคดีแล้วก็ชอบดูมุมกล้องที่คนเขาถ่ายทำแล้วเอามาให้เราดูแล้วการอธิบายการพิมพ์คำพูดใส่ลงไปในคลิปของเราเนี่ยการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเขาทำเก่งกันจังเลยเราก็ทำไม่เป็นสักเรื่องเลยเนาะแล้วพอดีเรามาจริงจังกับการที่เราอยากรู้เรื่อง YouTube ก็ตอนหลังๆนี่เองเราก็เริ่มต้นตามที่จดหมายของ YouTube ส่งมาให้เนาะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์ที่สร้างรายได้เนี่ยต้องทำตัวอย่างไรบ้างมันก็มีเป็นหัวข้อมาให้เรานะวันนี้เราเพิ่งจะได้รับจดหมายสำเร็จหลักสูตร YouTuber Academy รับข้อมูลเชิงลึกกับ YouTube Analytics นะคะ Analytics หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี้เนี่ยก็เพิ่งจะสำเร็จไปเมื่อวันที่27กันยายน2019นะทำแบบทดสอบให้เรียนอ่านประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละแต่แบบทดสอบนี่ถ้าเราตอบถูกเขาก็จะให้เข้าไปหลักสูตรอื่นคือเราก็ตอบมันจนถูกอ่ะกาเอกดมันลงไปถ้าเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ถูกไม่ถูกมันจะมีถูกขึ้นมาเป็นช่องเขียวๆเราก็ว่ามันเป็นทางเลือกให้เราได้เรียนรู้ได้ดีกว่าตอนเราอยู่ชั้นป .1 อีกตั้งเยอะถึงป .1 ยังต้องเขียนกอไก่ถึงฮอนอฮูกตั้ง44ตัวแล้วยังจะมีสระอีก28ตัวมาให้เราเรียนรู้ผสมแต่หลักสูตรของ YouTuber Academy Creator Academy นี่เป็นหลักสูตรที่มีหลายหัวข้ออยู่ทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปตามสเต็ปเนาะถ้าเราตอบได้มันก็จะมีหลักสูตรใหม่ขึ้นมาให้เราเข้าไปเรียนแล้วเราก็ไปทำแบบทดสอบได้อีกวันนี้เราก็ได้สำเร็จหลักสูตรรับข้อมูลเชิงลึกกับ YouTube Analytics นะนี่ค่ะเหมือนกับมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคอันนี้ไม่ใช่หลักสูตรแรกที่เราสอบได้มานะเราก็มีอีกหลายหลักสูตรที่เราจบเราเรียนแล้วสอบทำข้อสอบผ่านเนาะข้อสอบนี่ก็กดไปจนเราได้เกิน 82% น่ะถึงจะได้มาแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าน่าจะมีจดหมายว่าเราจบหลักสูตรนี้มาให้เราดูแล้วเราก็จะได้ทบทวนตัวเราเองว่าเราทำผิดหรือเปล่าเราทำหลักสูตรข้อสอบสตรีมมิ่งสดบน YouTube ทำแบบไหนก็ได้ค่ะสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่เห็นไหมตั้งแต่วันที่16เดือนกันยายนแล้วก็ดูเพื่อนๆไลฟ์สดไปแล้วเราก็ทำไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็
มี YouTube Creator Academy จดหมายแสดงความสำเร็จหลักสูตรสร้างธุรกิจบน YouTube อันนี้เราก็ได้ไปเมื่อวันที่16กันยายนเหมือนกันตอบได้16กันยายนเนี่ยตอบได้หลายหลักสูตรเชียวแล้วก็มาวันที่15กันยายนเราก็ได้หลักสูตรหลังการถ่ายทำนะเห็นไหมสำเร็จหลักสูตรหลังการถ่ายทำแล้วก็หลักสูตรสร้างรายได้โดยโฆษณาวันที่15เหมือนกันนี่สร้างรายได้โดยโฆษณาแล้วก็หลักสูตรจดหมายแสดงความสำเร็จพยายามคว้าความสำเร็จระยะยาวบน YouTube วันที่14รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมอันนี้หมายถึงเราสอบสำเร็จนะไม่ใช่ข้อทดสอบนะมันก็จะให้เราแล้วเราเวลาเราทำอะไรไม่เข้าใจเราก็ไปทบทวนแล้วก็หลักสูตรข้อมือการใช้ YouTube ฉบับย่อวันที่14กันยายนก็ทำให้เราพอเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เรามีเรื่องคุยกับเพื่อนได้เนาะแล้ววันที่11กันยายนเราก็ได้หลักสูตรระหว่างถ่ายทำเป็นรูปนี้มาเดือนหน้าเราน่าจะได้รับจดหมายเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ให้เราถ่ายภาพแล้วก็พิมพ์ออกมาได้นะแล้วเราก็ได้จบหลักสูตรก่อนทำก่อนการถ่ายทำหลักสูตรก่อนการถ่ายทำก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เราจบมาเมื่อวันที่11กันยายนแล้วก็หลักสูตรให้คนอื่นเห็นหลักสูตรให้คนอื่นเห็นเป็นแบบนี้นะวันที่11กันยาแล้วก็วันที่11กันยาเช่นกันหลักสูตรวิธีสร้างรายได้นอกเหนือไปจากโฆษณาแล้วก็มีอีกมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราเข้าใจอะไรในโลกของ YouTube นี่ง่ายขึ้นเนาะนี่หลักสูตรอันแรกเลยที่เราสำเร็จวันที่29สิงหาสร้างเนื้อหาชั้นเยี่ยมต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะด้วยตัวเราเองเนาะใครพูดใครอะไรเราก็ไม่เข้าใจหรอกเรียนนี่แหละก็เลยเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเพราะว่า YouTube บอกว่าให้เราเรียนรู้เพราะเราทำใส่คลิปลงไปหลายอย่างแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่บางอันก็สั้นเกินที่มีคนดู 3-4 พันวิวเราเพิ่งจะสนใจมันเมื่อตอนหลังนี่เองแล้วก็ทำไมว่าเราสาย YouTube ตั้งแต่ปี2009แล้วเราต้องเป็น20ปี2000ตอนนี้เป็น2019แล้วตั้งนานแล้วเกือบ10ปีเราไม่มาทำมันก็ไม่ได้คิดไงเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้คาดหวังแล้วก็อาศัยว่าเอาไว้ดูเฉยๆดูข่าวใน YouTube มีอะไรแต่มันมีช่องนึงเนาะที่ทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจคือช่องช้างนะช้างคนเลี้ยงช้างควานเลี้ยงช้างที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นพี่น้องคู่แฝดชื่อน้องเสือกับน้องสิงห์เราเรียกเขาควานเสือกับควานสิงที่มีคุณตาเป็นครูประกรรมชื่อคุณตาตุ๋ยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณตาลุนที่เป็นเจ้าของช้างที่งาสวยเราไปติดดูลูกช้างดูการเลี้ยงช้างของเขาเราก็เลยอู้น่าสนใจมากเลยก็ลองดูแล้วทีนี้พอเข้ามาจริงจังมาเห็นคนไลฟ์สดก็มาเจอพี่อ้อยกมลรัตน์เจ้าแรกเลยที่เราเห็นเขาไลฟ์สดแล้วเขาก็จะพูดแนะนำเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีการพอเราไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีการสนทนากันโดยการพิมพ์คุยพิมพ์ถามพิมพ์ส่งกำลังใจทักทายกันเองได้ในนั้นด้วยอู้ตื่นเต้นอุ้ยไหนลองทำดูสิแล้วเราก็เอาเรื่องของเราที่เราทำผิดทำถูกนี่แหละลองลงดูแล้วเราก็เริ่มต้นเรียนไอ้หลักสูตรของ YouTubeKato Academy Kato ก็หมายถึงตัวเรานี่แหละตัวที่เป็นผู้ถ่ายทำนี่แหละเป็นเหมือน Kato Academy เป็นหลักสูตรของการเรียนรู้ที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนาะทีนี้เราก็ฟังคนนั้นฟังคนนี้มาหลายๆคนที่แนะนำมาแล้วก็พอเ
พอจะเฮ้ยพอนั้นมาเฮ้ยถ้าเราไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองมัวแต่ฟังเขาเนี่ยไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นก็พลาดไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราก็เลยลองทดสอบดูมันก็มีอย่างที่เราเอามาพูดมันเป็นกลุ่มถ้าเรากดไลค์เยอะเกินหรือว่ากด Subscribe เพื่อนมากไปบางคนก็บอกว่าเขาล็อกไว้ไม่ให้กดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระบบเขาจะเตือนไว้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ฟังเพื่อนเพื่อนคุยมาอีกทีนึงแล้วก็พยายามเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ถนัดคุยไลฟ์สดเท่าไหร่ชอบอัดเอาแล้วคือเราใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและก็ใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็ใช้แล็ปท็อปใช้งานใส่เป็นชื่อของตัวเองทั้งสามอุปกรณ์และไออุปกรณ์เนี้ยเราต้องเชื่อมมันให้มันเข้ามาอยู่ในอีเมลเดียวกันของเราเนาะอย่างที่ทุกคนทำนั่นแหละก็แบบเดียวกันแต่เราก็ถือว่าการเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะเราก็ค่อยๆปรับไปการใช้เพลงของ YouTube มันก็มีเพลงฟรีเพลงที่เขาอนุญาตลิขสิทธิ์แล้วจากใน YouTube กับการใช้เสียงให้มันเข้าไปอยู่ในนั้นถ้าใครทำเป็นการตัดต่อมันก็จะออกมาดูดีดูสวยแล้วทีนี้ YouTube ยิ่งนานขึ้นมันก็จะต้องมียอดคนดูเยอะขึ้นประมาณนี้นะมันจะมีคนแวะไปมาหาสู่เราแต่ถ้าเราสร้างรายได้คนทำเก่งอย่างอีกคนนึงก็คือน้องมุกดัมซิ่งนะเขาเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุยังไม่ถึง20 ปีด้วยซ้ำมั้งเขาขับรถ10 ล้อดัมซิ่งได้เราก็เออมีคนเปิดเพจให้เขาไอเปิดยูทูบเบอร์ช่องให้เขาด้วยคือพวกที่พี่ๆที่เป็นผู้ชายเนาะเขาเป็นเจ้าของรถ10 ล้อดัมซิ่งน้องคนนี้ก็ขับ10 ล้อดัมซิ่งอย่างเก่งเลยขับรถดัมใหญ่อะขับเก่งอย่างกับผู้ชายเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากชื่อน้องมุกดัมซิ่งนะลองเข้าไปเป็นแฟนเพจหรือไปค้นหาดูได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้น้องทำมาประมาณไม่ถึง4-5 เดือนไม่ถึง3 เดือนด้วยซ้ำน้องได้ทรัพย์แสนเป็นแสนแสนแล้วน้องก็ได้รับโล่แสนกว่า100,000แล้วอ่ะ เราก็ดีใจกับเขาด้วยทีนี้อย่างพวกอย่างของเรานี่มันเป็นเหมือนว่าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรจูงใจเนาะอยู่ในอ่าวไทยเกาะพะงันเราก็ทดสอบตัวเองด้วยการไปลงคลิปตามชายหาดต่างๆที่ยังไม่ครบหรอกเพราะหาดบนเกาะพะงันนี่รอบเกาะแต่ละหาดไม่สวยไม่เหมือนกันอีกเราก็ยังไม่ได้ทันไปทำเรื่องพวกนี้มาให้ครบเลยบางเรื่องบางทีเหมือนกับว่าระยะเวลาของเราถ้าเราทำเป็นไลฟ์สดเราจะใช้กล้องวงจรปิดที่เรามีไลฟ์อยู่หน้าบ้านเราแล้วเราอาจจะมีหัวข้อให้รู้ว่าเออนี่ดูฝรั่งมาอยู่ที่นี่บางคนก็ใส่หมวกกันน็อกใส่วันพีชทูพีชขับรถมอเตอร์ไซค์บางคนก็ใส่หมวกกันน็อกบางคนก็ไม่ใส่แล้วก็เจอคนไทยคุณลุงคุณป้าและเด็กนักเรียนไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาขับรถไปโรงเรียนอันนี้เราก็ไม่อยากให้มันไปก้าวก่ายกับหน้าที่ของตำรวจจราจรเราก็เลยคิดว่ายังไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็น เราก็อยากเป็นเคโดที่ไม่มีข้อตำหนิติเตียนเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนยังไงให้มันถูกต้องในยูทูบบางทีเราเอาอย่างที่เขาห้ามไม่ให้เอาเด็กเข้ามาใน YouTube แล้วเขาถูก YouTube เองถูกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกถ่ายจาก Creator คนนั้นน่ะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ถูกถ่ายผู้ที่เป็นฟ้องร้องนะอันนี้ถ้ากฎหมายบอกว่าผิดเขาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้อันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเขาระงับเราก็ต้องปรับตัวใหม่ประมาณนี้เราว่ามันยิ่งเป็นยูทูบเบอร์ยิ่งพอเริ่มอัดคลิปมาเรื่อยๆเริ่มต้องได้เรียนรู้มันเรื่อยๆไปด้วยอีกเลยแต่เราก็คิดว่ามันก็เป็นความรู้เนาะเป็นเรื่องสนุกๆแล้วเราทำให้เราได้ติดตามยูทูบเบอร์คนอื่นๆด้วยก็แค่ยูทูบเบอร์ธรรมดา1ทุลีแล้วเราก็ชอบดูรายการไลฟ์สดของอาจารย์วัฒนากันบัวของรายการนี้จะมีทุกทั้งวันมีเช้าตอน10 โมงกว่าแต่บ่าย2เพื่อวิเคราะห์อากาศ
พยากรณ์อากาศเพราะเราเป็นคนอยู่ทะเลเราต้องเรียนรู้เรื่องพยากรณ์อากาศเพราะอากาศของเกาะพะงันมันเปลี่ยนได้เร็วมากดีนิ้วเปี้ยเดียวแป๊บเดียวลมมาเลยลมมาอย่างแรงขึ้นมาแป๊บเดียวถึงหน้าบ้านเราเลยอย่างนี้ก็มีแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีมันขึ้นวืบวืบวืบอ้าวอีกไม่ถึง5นาทีหยุดหยุดแบบกระทันหันหายไปเลยน้ำนิ่งทะเลนิ่งอย่างนี้ก็มีมันทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตามมันให้ทันเราก็ใช้หลายๆเพจหลายๆความเชื่อถือของพยากรณ์อากาศช่วยเหลือตัวเองโดยที่เราเตรียมพร้อมเพราะบ้านเราอยู่บนไหล่เขาทางน้ำมันปิดโดนใบไม้เยอะก็คุยมันออกไม่คุยก็เผามันบ้างถ้าเผานี่มันเป็นมลพิษของควันเราก็ไม่อยากทำไม่อยากให้ไอ้พวกที่มันเป็นจุลินทรีย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้ใบไม้ตายเราก็เขี่ยมันขึ้นแล้วเอามากองไว้บางทีเราก็นานจะเผาสักทีนึงอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของเราที่อยู่กับธรรมชาติที่มันสะอาดอยู่แล้วมันอยู่บนเกาะพะงันไม่มีมลพิษหรอกนอกจากน้ำมันกินรถควันรถมอเตอร์ไซค์รถบนเกาะก็เริ่มเยอะขึ้นหนาแน่นมากขึ้นด้วยที่นี่เขาไม่ห้ามหรอกค่ะไม่เหมือนพีพีเลหรือพีพีไอแลนด์ที่เขาห้ามไม่ให้มีรถใหญ่อยู่บนนั้นมีแต่รถเข็นไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำบางแห่งก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะอันนั้นเขาก็ห้ามเป็นข้อจำกัดของแต่ละที่เนาะถ้าเกาะพะงันมีบ้างก็จะดีเพราะว่ารถตอนนี้มีรถให้เช่าที่เป็นทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถแวนสารพัดรถที่มาอยู่บนเกาะนี่เพราะว่าลูกค้าไม่ใช่แค่ปีละแสนสองแสนคนปีละเป็นล้านหลายล้านคนด้วยซ้ำที่เข้าออกมาการท่าเรือจะแจ้งให้เราทราบทุกทีแต่อย่างน้อยปีใหม่นี่ก็มีอย่างน้อยประมาณ 4-5 แสนคนที่เข้ามาในเดือนเดียวนะแล้วไปมาๆเข้าๆออกๆนี่ปีหนึ่งก็เป็นล้านแหละถึงแม้จะเป็นหน้าโลซีซั่นพวกเรากันเองก็เข้าๆออกๆประจำแล้วกันค่าใช้จ่ายการมาถึงเกาะพะงันเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ถูกนะถ้ารถบขสธรรมดากว่าจะมาถึงนี่ก็ประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามถ้ามารถทัวร์ของบางลำพูที่มันมีสายตรงมาจากถนนข้าวสารบริษัทลมพยาแล้วมาต่อเรือก็ราคา1,350นั่งเครื่องบินราคาตั๋วเครื่องบินถูกลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชกับสนามบินสุราษฎร์ธานีนั่งอีกชั่วโมงกว่ามาถึงท่าเรือก็ประมาณรวมแล้วก็ประมาณ 1,500-1,300-1,500 ถ้าช่วงค่าตั๋วเครื่องบินราคา550บนฝั่งนะแต่ถ้าขึ้นพาลงเกาะสมุยก็ประมาณเที่ยวละ 5,000 บาทไปกลับ10,000แล้วมาต่อเกาะพังงานอีก600บาทเพราะว่าท่าเรือเที่ยวละ300บาทค่าที่พักราคาถูกไม่ต้องกลัวถ้าทนได้กับราคาถูกแบ็คแพคเกอร์แต่ถ้าอยากคารุขระตามภาษาคนไทยเวลามีปัญหาอะไรเรียกผู้จัดการมาคอมเพลนได้ตะนี่ตามนิสัยคนไทยเรานะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ไม่ต้องอยู่หรอกไอ้ที่แบบพวกฝรั่งมาแบ็คแพคเกอร์นี่พวกคุณจะไม่ชอบเลยเราบอกไว้ก่อนเราไม่ได้รังเกียจคนไทยด้วยกันนะแต่เราไม่อยากไปรับฟังว่าไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ฉันจ่ายเงินแล้วนะเนี่ยอันนี้มันเป็นการเหมือนกับว่าเหยียดหยันเจ้าของคนไทยส่วนใหญ่เขาก็เลยพวกเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกกับคนไทยที่มาทำนองว่าถือยศเจ้าอย่างเงี้ยแต่มีเยอะยังมีเยอะอยู่ค่ะประเภทนั้นมีมากอยู่แต่เราก็บางเอิญธุรกิจของเรามันไม่ได้ไปเกี่ยวคาบกับตรงนั้นก็เลยไม่เอามาเล่าดีกว่าเพียงแต่เล่าผ่านๆเนาะก็เป็นเรื่องที่เราเอาเรื่องยูทูบเบอร์ Creator Academy หลักสูตรมาเล่าสู่กันฟังเนาะเราจบไปไม่กี่หลักสูตรหรอกประมาณสักเกิน6หลักสูตรแหละแต่ก็ทบทวนนะทบทวนเพราะว่าไอ้ข้อสอบถ้าเราทำไม่พ้น 80% 82% นี่เขาจะไม่ให้เราผ่านเราก็มันเข้าไปสอบใหม่สอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกเขาถึงบอกว่าคนตกแล้วตกอีกนี่เป็นคนเก่งของคนที่มันสอบแล้วได้เกียรตินิยมครั้งเดียวเลยนะค่านิยมของเราคนที่เรียนไม่เก่ง
คนที่เรียนเก่งเขาก็จะภูมิใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไปกระแนะกระแหนกันเนาะเป็นไม่ได้เล่าเรื่องขำๆหรอกเป็นความจริงถ้าเรายิ่งเรียนรู้ยิ่งสอบบ่อยให้มันผ่านเรารู้อยู่ว่า1 ข้อสอบมันมีตั้ง4 คำตอบใช่ไหม4 คำตอบแล้วถ้ามันมีบางหลักสูตรมีถึง17 ข้อสอบกว่าจะผ่านเราตอบแล้วตอบอีกเริ่มต้นใหม่17 ครั้งนี่น่าจะเกินอย่างน้อย30 ครั้งนู่นแหละถึงจะผ่านไม่ได้ขยันเลยนะเนี่ยฟังดูแล้วเนาะนี่ก็ทำแบบเหมือนคนบ้าไปเลยฟังคนนั้นไลฟ์คนนี้ไลฟ์แล้วก็ตอบไปด้วยฟังเสียงคนพูดไปด้วยนั่งเนี้ยเราก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เพิ่มขึ้นเราอยากรู้อะไรเราเข้า YouTube อยากรู้เรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติกฤษฎีกาข้อไหนปีนี้มันเป็นปีของรัชกาลที่10แล้วเนาะเริ่มต้นทุกอย่างจะมีการกฎหมายใหม่กฎหมายเก่าปีนั้นควบกับกฎหมายใหม่ปีนี้ออกมาแล้วมีข้อลงโทษบทบาทนั้นบทบาทนี้มาตราอะไรบ้างอันนี้เราจากที่เราเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องพวกนี้เรากลายเป็นว่าพอเรามาอยู่ในโลกแบบนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจความหมายของการเป็นอยู่เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนให้เสียเวลาเราก็เรียนที่บ้านเราได้ไม่จำเป็นต้องเอาความรู้ปริญญานั้นไปสมัครงานที่อื่นเพราะเราก็อยู่บ้านทำงานพอเพียงของเราอยู่แล้วเนาะตามคอนเทนต์ของเราก็คือช่วงนี้เราเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำงานนอกบ้านแล้วเรามีบ้านพักเป็นของทำบ้านให้เช่าทั้งรายวันรายอาทิตย์รายเดือนเนาะพอเราทำแบบนี้มันทำให้เราสร้างความจากที่เราอาจจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เราอารมณ์เราปวนแปรเราต้องเข้าต้องช่วยเหลือตัวเองทำสร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็นคนพยายามสดใสถ้ามันไม่สดใสก็มีหลวงปู่หลวงตาอยู่ใน YouTube เยอะแยะเลยเราเอามาฟังเราเอามาอ่านเราจะเชื่อในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแนะแนวเรามาท่านก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าอยากเราเกิดมากับกองทุกข์แล้วมันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นอนิจจ์นิรันดร์เนาะเป็นทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน แม้แต่โลกดิจิตอลเราก็เพิ่งจะรู้จักมันเมื่อไม่นานนี่เองที่เราใช้มันเป็นมากที่สุดก็ช่วงที่เรามาใช้ไอ้เว็บไซต์ออนไลน์จองห้องให้แล้วทำให้เราอู้ยปีหนึ่งรายได้เห็นเลข6 หลัก 7 หลักนี่มันก็นับว่าเก่งแล้วนะการที่เรามีบ้านอยู่ไม่ถึง8 หลังนี่เนาะทำให้เราพอเลี้ยงตัวเราได้ตอนที่เราอายุชราชะแลป่านนี้ไม่ต้องไปนั่งเข้าทำงาน8 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นหรือไปเข้างานกะเย็นออกเช้ามานอนกลางวันอย่างนี้อีกแล้วน่ะมันเข็ดแล้วเนาะชีวิตแล้วมันช่วงจังหวะเวลาอายุของเรามันก็ผ่านไปแล้วจากที่เราไปไล่ล่าจากที่เราไปใช้ชีวิตโลดแล่นเพื่ อสร้างฐานะตัวเองพอเราสร้างฐานะตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วพอเราหยุดเป็นหยุดได้เราช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วเราก็มานั่งช่วยทบทวนตัวเองช่วยให้ตัวเองอยู่อย่างชราอย่างสง่าได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นความสำคัญของเรานะอันนี้เราเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้มันอยู่ในคลิปนี้ไปอีกนานแสนนานเนาะอารมณ์ดีๆรักษาไว้เถอะอารมณ์ร้ายๆอย่าไปเก็บเอามันมามีได้เป็นได้แต่อย่าให้นานเราถ้าเป็นนานเดี๋ยวจะเป็นโรคสะสมเครียดไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยทุกคนเป็นแต่เราก็เลือกพูดเลือกเป็นเราจะเอาแบบไหนจะประชดตัวเองหรือเราจะส่งเสริมตัวเองบางทีวิกฤตทำให้เป็นโอกาสดีๆของคนนะเราสบายใจกับการที่เราได้อายุมาขณะนี้ขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เรามองโลกใบนี้
เติบโตมาอย่างเป็นคนที่ล้มลุกคลุกคลานทางการมีฐานะแล้วเราก็มาจนถึงวันนี้จนได้เพื่อนๆทุกคนฟังแล้วก็ถือว่าเราเล่าสู่กันฟังในอีกลักษณะหนึ่งเนาะเป็นชีวิตของผู้หญิงชราคนหนึ่งอยู่กลางอ่าวไทยที่เราไม่อยากจะเข้าไปอยู่กับไอ้มลพิษในเมืองอีกแล้วถ้าเราไปก็คือจะไปแค่เยี่ยมเยียนเฉยๆนะในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์สั่งของให้เคอรี่เข้ามาส่งบนเกาะได้สบายมากข้าวของเครื่องใช้ที่เราจะใช้มันทุ่นแรงก็สั่งมาเหอะอย่าไปประหยัดจนตัวเองใช้จอบใช้เสียมใช้มีดพ้ามาฟันนั่นก็ไม่ใช่แล้วล่ะโอเคแล้วเราได้คุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ดีมีแรงมีความสุขทุกท่านค่ะเที่ยวนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย